11เศคติกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย42สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาเสขบุคคลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขบุคคลอาเสขบุคคลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาเสขบุคคลมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาเสขบุคคลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารัมมณปัจจัย43สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลที่เป็นของเสขบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นของเสขบุคคลด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสญาณและอาวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอรหันต์พิจารณาผลที่เป็นของอาเสกบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นของอาเสกบุคคลโดยด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นของอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสญาณและอาวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัย44สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาเสขบุคคลโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานและอวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งจักขุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตะละหทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอารัมมณปัจจัยรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยาน
เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคขญาณอนาคตังสญาณและอาวัชนจิตโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอารัมมณปัจจัยแต่แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลที่เป็นของเสกบุคคลโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอารัมมณปัจจัยอธิปติปัจจัย45สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติแต่แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมณธิปติได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลที่เป็นของเสกบุคคลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย46สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมณธิปติได้แก่พระอรหันต์พิจารณาผลที่เป็นของอเสกบุคคลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย47สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมณธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพระอริยพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูและโวทานโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักษุนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินโสตะละหทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้น
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมนาธิปติได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลที่เป็นของเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมนาธิปติได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของอาเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัย48สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของเสกบุคคลผลที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่มรรคเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ผลที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัย49สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยผลที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ผลที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยอนันตรปัจจัย50สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังละอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นของเสกบุคคลเนวสัญญานาสัญญายตนะกุศลของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นของเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่อนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นของอเสกบุคคลเนวสัญญานาสัญญายตนะกิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัย51สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยละในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัยมี8วาระสหชาตปัจจัยเป็นต้น
52สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยสหชาตปัจจัยละในมงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยในปฏิจจวาลมี9วาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยในมงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอัญญมัญญปัจจัยในปฏิจจวาลมี3วาระนิสสยปัจจัยเหมือนกับนิสสยปัจจัยในกุศลติกะมี13วาระอุปนิสสยปัจจัย53สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอุปนิสสยปัจจัยมี2อย่างคืออนันตรูปนิสสยและปกตูปนิสสยละปกตูปนิสสยได้แก่ปฐมกปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรคโดยอุปนิสสยปัจจัยทุติยมรรคเป็นปัจจัยแก่ตติยมรรคโดยอุปนิสสยปัจจัยตติยมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุตถมรรคโดยอุปนิสสยปัจจัยมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นของเสขบุคคลโดยอุปนิสสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปนิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสยะและปกตูปนิสยะละปกตูปนิสยะได้แก่มรรคเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยปนิสยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสยและอนันตรูปนิสยและปกตูปนิสยละปกตูปนิสยได้แก่พระอริยะอาศัยมรรคแล้วทำกุศลสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้ากุศลสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละมรรคของพระอริยะเป็นปัจจัยแก่อัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะโดยปนิสสยปัจจัยผลสมาบัติที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายโดยปนิสสยปัจจัย54สภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปนิสยปัจจัยมีอย่างเดียวคืออนันตรูปนิสยะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังละผลที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอุปนิสสยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสสยะอนันตรูปนิสสยะและปกตูปนิสสยะละปกตูปนิสสยะได้แก่ผลสมาบัติที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายโดยอุปนิสสยปัจจัย55สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยปนิสสยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสสยอนันตรูปนิสสยและปกตูปนิสสยละปกตูปนิสสยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานวิปัสสนาอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายและอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทานสมาทานศีลทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ศรัทธาที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลปัญญาราคะความปรารถนา
สุขทางกายเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายดูเป็นนิตยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานดูเป็นนิตยปัจจัยละบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานดูเป็นนิตยปัจจัยละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะดูเป็นนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยปนิติยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิติยะอนันตรูปนิติยะและปกตูปนิติยะละปกตูปนิติยะได้แก่บริกรรมปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรคโดยปนิติยปัจจัยละบริกรรมจตุธมักเป็นปัจจัยแก่จตุธมักโดยปนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปนิตยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิตยะและอนันตรูปนิตยะและปกตูปนิตยะละปกตูปนิตยะได้แก่สุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปนิสติยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย56สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักขุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตะหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยปุเรชาตปัจจัยมีอย่างเดียวคือวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปุเรชาตปัจจัยมีอย่างเดียวคือวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัย57สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัย
58สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัย59สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเป็นของเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลอาเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัย60สภาวธรรมที่เป็นของอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัย61สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลอาเสกบุคคลและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัย62สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามละในวงเล็บบทที่มีสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นมูลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นของอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาเสกบุคคลโดยวิปากปัจจัย
ได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามละในวงเล็บบทที่มีสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นมูลมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามละในปฏิสนธิขณะละขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยเป็นต้น63สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอาหารปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยและวิปยุตตปัจจัย64สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บเหมือนกับสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยวิปยุตตปัจจัยขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปยุตตปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัย65สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามละสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัย
ได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอติปัจจัยละขันธ์สองละสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอติปัจจัยละมีสามวาระในวงเล็บเหมือนกับสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคล66สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยอธิปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งละที่เป็นภายนอกละสำหรับเปล่าอสัญญัตสัตตพรหมละปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตะละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยกวลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่อทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัย67สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นของเสกบุคคลและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลและกวลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลและรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยละในวงเล็บพึงเพิ่มสองวาระเหมือนกับสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคล